วันที่9กุมภาพันธ์2565ที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งฝั่งลาวและไทยที่เดินทางมาร่วมแห่พระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำโขงเพื่อมาประดิษฐานณพระวิหารหอพระแก้ววัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารก่อนพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี2565โดยเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดคัดกรองตามพื้นที่ต่างๆรวมทั้งสิ้น10จุดเพื่อตรวจคัดกรองผู้ที่จะเข้าร่วมงานซึ่งต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มหรือมีผลตรวจ ATK เป็นลบไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงจึงจะอนุญาตให้เข้าร่วมงานได้เมื่อเข้ามาภายในงานแล้วต้องกระจายอยู่ตามจุดต่างๆและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งทุกคนล้วนมาด้วยแรงศรัทธาเพราะมีการเตรียมดอกไม้ธูปเทียนต้นพึ่งต้นเทียนขันหมักเบ่งหอพานบายสีตลอดจนเครื่องสักการะต่างๆมาจากบ้านเพื่อมาร่วมพิธีแม้ในปีนี้จะไม่จัดยิ่งใหญ่เช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่จำนวนผู้ที่มาร่วมงานก็ยังคงเนืองแน่นสำหรับงานนมัสการพระธาตุพนมถือเป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนของทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาเชื่อว่าหากใครมีโอกาสกราบไหว้พระธาตุพนมที่เป็นหนึ่งในสถูปมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับถวายเครื่องสักการะบูชาหน้าองค์พระธาตุพนมจะทำให้มีจิตใจสงบเยือกเย็นและถ้ายังไม่บรรลุนิพพานในชาตินี้เมื่อตายไปวิญญาณจะได้ไปสู่สวงสวรรค์ทำให้เมื่อครบรอบวันนมัสการพระธาตุพนมในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนทั่วทุกสารทิศร่วมพิธีเป็นจำนวนมากปีนี้งานจัดไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์รวม9วัน9คืนซึ่งในปีนี้งดกิจกรรมมหรสพทุกประเภทแต่ยังคงมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมเทศนาเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุพนม